ศิลปินเสริมโชคของเราเขาว่างเขาเลยมาอีกแล้วครับเขาเหมือนไม่มีอะไรทำในชีวิตของเขานะครับมากับเพลงนี้ครับไม่มีอะไรจะคุยกับเธอแชมป์ร่ำฉันละเมอหรือเปล่าถึงได้โทรหากันอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเธอฉันไม่ใช่แฟนของเธออีกแล้วเธอมีไม่แล้วลืมไปแล้วหรือก่อนไหนเธอว่ารักเขามากไงเธอรักเขาก็โทรไปหาเขาสิฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มีเรื่องเก่าของเรามันจบแบบไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือฟื้นมันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอเรื่องตอนนี้นะเริ่มคุยไปก็เท่านั้นเรื่องอนาคตมันก็ไม่เกี่ยวกันกับเธออีกแล้วและจะคุยอะไรโอ้ยความจำเสื่อมเรือถ้ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายฉันขอได้ไหมอย่าโทรเบอร์นี้ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มีเรื่องเก่าของเรามันจบแบบไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือฟื้นมันมีอะไรจะคุยกับเธอเรื่องตอนนี้นะเรอคุยไปก็เท่านั้นเรื่องอนาคตมันก็ไม่เกี่ยวกันกับเธออีกแล้วแล้วจะคุยอะไรไม่มีอะไรจะคุยสวัสดีครับพี่แช่มสวัสดีครับผมขอตอบว่าคุณสนิทได้ไหมฮะที่คุณเอาอินทผลัมมาให้นี่เขาเอาอินทผลัมมาให้หนึ่งถุงถุงก็เล็กแล้วก็มีอยู่เท่านี้ผมก็ไม่ทราบว่ากินชาตินี้จะหมดหรือเปล่าบุญคุณเนี่ยก็ให้คุณเท่าทุนเลยเนาะครับผมไม่สับลูกไม่สับลูกก็คือสวนฟาร์มชื่อแช่มชื่อสวนชาลิน่ามาตินเอาชื่อลูก2คนมาตั้งเป็นชื่อสวนนะครับแล้วก็จริงๆสั่งกันได้แต่ตอนนี้จริงๆมันหมดฤดูกาลปลายฤดูกาลใช่ครับอ้าวโอเคเพลงที่ร้องครับผมนะที่ร้องอยู่นี่คือเพลงอะไรฮะมันแลกกันร้องเหรอหรือมันอะไรแลกกันล็อกและอะไรป่ะชื่อเพลงครับไม่มีอะไรจะคุยไม่มีอะไรจะคุยกับเธอไม่ต้องคุยเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับผมในโปรเจกต์แรกจริงๆมันคือของพี่แสนพี่แสนนะฮะพี่แสนนากาครับผมนะครับคุณผู้ชมแต่ก็พี่แช่มเอามาร้องแลกกันร้องครับผมโปรเจกต์แลกกันร็อก
แลกกันร็อกนี่ก็คือหนึ่งในโปรเจกต์นั้นนะครับผมก็มาแลกกันเป็นศิลปินหนึ่งในนั้นนะครับผมอ่ะประจำที่ครับวันนี้คุณแช่มจะได้มาเสริมดวงให้กับคนมีฝันคนไหนต้องคอยติดตามกันนะครับส่วนช่วงหน้าห้ามพลาดกับบทเพลงสุดไพเราะจากไรอันการบัณฑิตอีกสักครู่เดียวครับ